คำถามต่อไปนะคุณหมอครับครับวันนี้คำถามคุณเยอะเลยอีเมลครับอีเมลสงสัยเยอะคุณหมอครับค่ะอันนี้น่ารักมากผมอยากจะลดหรือให้อารมณ์ทางเพศของผมเนี่ยมันหมดไปเลยเพราะตอนนี้ผมมีปัญหากับภรรยาครับเธอไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศเลยตั้งแต่ผ่าคลอดลูกออกมาทุกครั้งที่ผมมีอารมณ์ทางเพศเธอกลับไม่มีอารมณ์ตอบสนองของผมเลยจนทำให้บางทีเนี่ยผมอึดอัดบางครั้งเนี่ยผมขอมีอะไรด้วยก็จะทะเลาะกันตัวผมเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะไปใช้บริการหญิงหรือมีกิ๊กผมจึงเลือกที่จะทำให้อารมณ์ทางเพศของผมเนี่ยหมดไปโอ้โหน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าคุณแมนนะแมนมากเหมือนเสียสละคำถามคือแบบว่าผมลดเองอะเราขี่ช้างไล่จับตั๊กแตนหรือเปล่า คือการที่แบบภรรยาไม่มีอารมณ์ทางเพศเราก็ต้องการต้องแบบไม่มีอารมณ์ทางเพศให้เขาเท่ากันหรือเปล่าไม่ครับคุณมีอารมณ์ทางเพศคุณสามารถมีกิจกรรมทางเพศได้แต่เป็นอยู่คนเดียวเสียวส่วนตัวนะครับช่วยตัวเองได้ครับแล้วจะกลายเป็นติดใจแบบนี้แทนไม่ครับมันแค่ชดเชยเลยครับแต่ถ้าต้องการลดจริงๆเช่นเรามีความต้องการทางเพศสูงมากๆหื่นทุกวันอาจจะกินยาต้านโรคซึมเศร้าบางชนิดที่มันมีฤทธิ์ข้างเคียงไปลดเรื่องของความต้องการทางเพศลงได้กินวันละเม็ด2เม็ดก็จะทำให้ต้องการลดน้อยลงแล้วใช่แล้วก็ลดน้อยลงจนกระทั่งภรรยาเนี่ยแผลหายลูกเริ่มเข้าที่เข้าทางได้เดี๋ยวชีก็จะกลับมามีอารมณ์เหมือนเดิมป่ะคุณหมอลดน้อยลงจนกระทั่งเราไม่รู้สึกว่าจะต้องไปเบียดเบียนภรรยาที่เธอกำลังนอนอย่างมีความสุขอ่ะแต่ประเด็นคือผมกำลังจะบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องลดคุณกลับมามีกิจกรรมทางเพศด้วยตัวเองได้เสียวแบบส่วนตัวโลกสวยได้มือเราคือหัตถาครองพิภพครับคืออย่างนี้พี่โน้ตสมมติว่าผู้ชายเนี่ยเขาเห็นว่าภรรยาเขาเพิ่งมีลูกอารมณ์ลดน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นงี้ตลอดไปหรือว่าพอทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็จะกลับมาสามารถที่จะเพิ่มความต้องการทางเพศของเราได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะหมอเดี๋ยวกลับมานะก็หายห่วงถ้ายิ่งแบบช่วงให้นมลูกเยอะๆเรื่องมันเวลาที่จะไปคิดถึงเรื่องพวกนี้มันก็จะน้อยลงแต่การให้นมลูกเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนโปรแลคตินมันจะหลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินเนี่ยจะไปทำให้เราไม่มีอารมณ์ทางเพศ